Watermelon. 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 Jasmine. 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 Fly. Fly. Fry. ยังคงอยู่กับไลฟ์เวิร์กชีตการสร้างใบงานออนไลน์นะครับด้วยไลฟ์เวิร์กชีตสวัสดีครับเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูดอนสอนออนไลน์นะครับวันนี้เรามาทำใบงานออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตนะครับด้วยแบบนะครับเป็นแบบ listening นะครับ listening นะครับก็คือฟังเสียงนะครับฟังแล้วเลือกคำตอบนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมใบงานครับเตรียมใบงานออกแบบใบงานไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเราก็เลือกMake interactive นะครับลงมาที่ Get Start แล้วเราก็ไปเลือกไฟล์นะครับที่เราได้สร้างใบงานไว้นะครับเอามาที่ใบงานตัวนี้นะครับผมได้สร้างไว้แล้วนะครับคลิก Open เข้ามาครับจากนั้นเราก็อัปโหลดเข้ามาน, นะครับหน้าตาใบงานที่เตรียมไว้นะครับก็จะมีที่ให้กรอกชื่อครับกรุ๊ปนะครับ number เลขที่นะครับแล้วก็มีรูปลำโพงรูป ให้เลือกนะครับรูปให้เลือกคำตอบนะครับเอามาแล้วเราก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ทำกรอบไว้ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนะครับกรอกนะครับเราก็จะ copy ก็ได้ครับเอาเมาส์เข้ามาให้เป็นลูกศรสีทิศนะครับ Ctrl C Ctrl V ครับเสร็จแล้วเราก็ปรับขนาดครับศรสีทิศเข้ามาวางเลยไปก็ปรับขนาดเข้ามานะครับต่อไปก็ Ctrl C Ctrl V เหมือนเดิมครับก็มานำมาวางที่เอกที่นะครับตรงนั้นก็คือตรงที่เราจะกรอกข้อมูลนักเรียนนะครับให้นักเรียนกรอกข้อมูลต่อมาครับเราเลื่อนลงมาที่รูปลำโพงของเราครับรูปลำโพงของเราเราก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมครอบรูปลำโพงไว้จากนั้นก็เอาเมาส์เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็พิมพ์ list 10 colon นะครับเราจะเลือกเอาคำlisted colon เราจะเลือกเอาสมมติเราจะเอาแตงโมเป็นคำตอบนะครับเราก็พิมพ์ต่อไปว่าต่อจาก colon นะครับ watermelon นะครับ watermelon นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาเมาส์ของเรานะครับเอามาเป็นลูกศรสีทิศนะครับแล้วเราก็คลิกนะครับเอามาเลือกภาษานะครับในที่นี้ผมจะเอาเป็นภาษาอังกฤษ US นะครับสำเนียง US อเมริกานะครับจากนั้นเราก็มาคลิกที่ Set a Default for this worksheet ก็คือให้เป็นเสียง US English เนี่ยทุกกล่องนะครับแล้วก็ติ๊กครับแล้วก็เซฟโอเคนะครับจากนั้น
เราก็มาทำตัวนี้อีกครับคลิกนะครับออกไปข้างในแล้วก็พิมพ์ list ten colon ตัวนี้ผมจะเอาเป็นคำตอบอยู่ที่ดอกมะลิด้วยกันนะครับดอกมะลิภาษาอังกฤษก็คือ jasmine ครับจากนั้นก็มาที่รูปลำโพงที่3นะครับคลิกข้างในครับแล้วก็พิมพ์ list ten colon ตัวนี้ผมจะเอาเป็นรูปคำตอบอยู่ที่แมลงวันนะครับแมลงวันปลายนะครับลองทดสอบฟังเสียงก่อนก็ได้ครับ watermelon 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 jasmine 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 fly 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 โอเคนะครับจากนั้นครับเราก็มาทำคำตอบนะครับทำเฉลยก่อนแล้วกันนะครับเราก็ใช้เมาส์ของเรานะครับลากคลุมนะครับลากคลุมวอเตอร์เมลอนแล้วเราก็คลิกนะครับเข้าไปข้างในคลิกซ้ายนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า select colon นะครับ yes select colon yesเอาเมาส์เข้าไปข้างในนะครับเข้าไปในลูกศรสี่ทิศแล้วก็คอนโทรล C คอนโทรล V นะครับอันนี้ก็คือเฉลยก็คือ jasmine นะครับดอกมะลิเราก็มาครอบดอกมะลิไว้นะครับหยิบเข้ามานิดนึงนะครับเกิดขนาดไม่ตรงกันนะครับโอเคคอนโทรล C คอนโทรล V อีกครับแล้วเราก็เอามาคลุมครอบเฉลยคือแมลงวันไว้นะครับต่อไปครับเรามาทำเฉลยขออภัยมาทำคำตอบที่เราถ้ามันผิดนะครับเราก็พิมพ์ว่า selectno นะครับ select no นะครับเพราะว่าฟักทองไม่ใช่วอเตอร์เมลอนนะครับคอนโทรล C คอนโทรล V เหมือนกันครับแล้วก็ไปวางหัวปรีครับคอนโทรล C คอนโทรล V ไปวางที่ดอกขี้เหล็กคอนโทรล C คอนโทรล Vก็มาวางดอกซ่อนกลิ่นคอนโทรล C คอนโทรล V มาวางที่นกแร้งหรืออีแร้งครับคอนโทรล C คอนโทรล V เอามาวางที่อีกาครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำเฉลยครบทุกข้อละครับเราก็มาที่พรีวิวนะครับเพื่อจะทดสอบดูครับมาแล้วครับก็ตรงนี้นะครับเราก็ตั้งค่านิดนึงนะครับขนาดไซส์มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับตัวหนังสือสัก24เป็นอย่างไรหลุดทั้งหมดเลยลองดูนะครับอย่างนั้น24ยังเล็กก็เพิ่มขนาดอีกโดยคลิกขวานะครับแล้วก็ไปเพิ่มขนาดไซส์นะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อนะครับอ
แล้วก็พิมพ์เลขที่นั้นเราก็ลองฟังนะครับ X Watermelon Watermelon ออกเสียง Watermelon Watermelon ก็ต้องแตงโมสิก็อีกเลือกครับข้อ2ครับ Jasmine 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 ก็ต้องเป็นดอกมะลิสิครับ Fly Fly Fry Fly Fry ก็ต้องเป็นแมลงวันนะครับหัวนักเรียนมั่นใจคำตอบครับก็คลิกที่ Finish ครับแล้วก็เลื่อนมาดูโอ้โหได้เต็มเลยนะครับ10เต็ม10เลยนะครับโอเคเมื่อได้แล้วก็อย่าลืมครับมาคลิกที่ Save ตรงนี้นะครับ Save จากนั้นก็คลิกตรงนี้นะครับ No I want to keep it private แล้วก็ตั้งชื่อนะครับไว้งาน List Sendingโอเคเสร็จแล้วก็เซฟเมื่อเซฟเสร็จแล้วเราก็ลองเราก็คัดลอกตรงนี้นะครับลิงก์นะครับแล้วก็นำไปให้นักเรียนทำนะครับขออนุญาตมาทดลองทำใน Google Chrome นะครับคลิกขวาว่า Enter ครับว่าต่อมาหน้านี้นะครับสมมติว่าแมนเป็นคนทำอีก watermelon 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 jasmine 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 สมมติให้ตอบผิดบ้างนะครับสมมติไม่รู้จักว่าจัสมินคืออะไรนะครับคิดว่าดอกชนิดนี้คือจัสมินคลิก fly 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 ตอบแมลงวันแมนมั่นใจแล้วในคำตอบก็เกือบ finish เสร็จแล้วก็เซ็นตู้นะครับเราจะพิมพ์ชื่อแมนหนึ่งครับหนึ่งเลขที่สามสาสกูลสกูลสกูลอะไรแล้วก็อีเมลของคุณครูนะครับแอนก็จะเซ็นครับเรียบร้อยคุณครูก็มาดูว่ามีใครส่งมาบ้างนี่แมนส่งมาแล้วแมนผิดไปข้อหนึ่งครับก็เลยได้ 6.7 นะครับแมนผิดข้อที่จัสมินนะครับโอเคครับนี่คือการสร้างใบงานไลฟ์เวิร์กชีตนะครับแบบ listening นะครับ listening เป็นการสร้างใบงานที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษผมทดลองดูนะครับไปหาว่าถ้าจะทำเป็นภาษาไทยได้ไหมนะครับปรากฏว่ายังไม่มีภาษาไทยให้เลือกใช้นะครับมีภาษาอังกฤษภาษารัฐภาษาอื่นภาษาต่างประเทศนะครับแต่ภาษาไทยในไลฟ์เวิร์กชีตรายงานแบบนี้ยังไม่มีนะครับนอกเสียจากเราอาจจะไปบันทึกเสียงนะครับเป็นบันทึกเสียงแล้วก็ใช้วิธีการนำเสียงเข้านะครับโอเคครับสำหรับการสร้างรายงานนะครับจากไลฟ์เวิร์กชีตแบบ listening นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องครูดอนสอนออนไลน์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้นำไปใช้เพื่อจะได้ดูและนำไปใช้ประโยชน์นะครับช่องแห่งการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อ
กับครูดอนสอนออนไลน์สวัสดีครับ